ฮ้ยิวจะยิวทำไมวะเนี่ยนะครับโอเคนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมมีอะไรบางอย่างมาให้คุณผู้ชมดูนะครับเห็นเขายิดกันเหลือเกินเนาะช่วงนี้นะครับกระแสเนี่ยกำลังมาแรงเลยทีเดียวนะครับน่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรนะฮะโอเคมันก็คือถุงมือ Infinity Gauntlet นั่นเองว้าวนะครับถ้าฟังไม่ผิดไม่ต้องฟังไม่ผิดหรอกเห็นกันจ่าๆเนี่ยถุงมืออย่างเงี้ยนะครับเห็นฮิตกันเหลือเกินนะช่วงเนี้ยนะครับเต็ม Facebook ผมเลยนะ Avenger Infinity War เนี่ยเต็ม Facebook เลยฮะไม่ว่าจะเลื่อนไปทางไหนเปิดหน้าเฟซมาก็มีแต่ Avenger Infinity War เนี่ยเต็มเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยหยิบเอาถุงมือ Infinity Gauntlet ของ Thanos มาให้ดูกันนะครับโอเคนะก็จะได้รู้ไงว่าถุงมือเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับแบบมันมีพลังอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็อยากรู้นะนะครับแต่รู้สึกว่าถุงมือเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นเจมนะครับผมเป็นเจมนะเนี่ยเจมแบบเนี้ยครับอยู่ไหนวะเป็นเจมมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่ครับมันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะมี6เจมใช่ไหมนี่นะครับผมมีพาวเวอร์เจมโซเจมเรียลิตี้เจมไมเจมสเปซเจมไทม์เจมผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรบ้างอะไรได้บ้างนะก็ต้องมาดูพร้อมกันนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็คือเราใจนี่ไม่นะเราหยิบเจมอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องไปเสกมานะฮะโดยใช้คำสั่งนี่เว้ยคือคำสั่งเนี้ยมันมีอยู่ในเว็บนะครับเว็บโหลดมอดอะนะครับโอเคก็นี่ครับปึ๊บเราก็ใส่ชื่อไปครับทับกิฟต์อินฟินิตี้กัลเลตไอเทมอินฟินิตี้เจมวันอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งป่ะอันข้างหลังเนี้ยอ้าวเฮ้ยไอ้เดี๋ยว player cannot be found เอ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะสักครู่นะเดี๋ยวลองใหม่แป๊บนึงปุ๊บเราเปิดอันนี้ก่อนเราลองใส่ชื่อดูฮะมันต้องได้ดิโหได้อยู่แล้วนี่ฮะได้แล้วนี่ครับนี่ครับผม power gem นะครับน่าจะเป็น gem โอ้ what the ดูนี่สิครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยทีเดียวตายเหรอโอ้โหสวยไม่สวยฮะแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งครับพี่สวยไม่สวยเดี๋ยวเสกตัวอะไรดีวะโอ้แม่งอะไรมันจะขนาดนั้นวะน่ะลองตัวอะไรดีวิเทอร์แล้วกันโอ้วิเทอร์อ่ะดูดีว่านัดเดียวแตกไหมฮะถ้าแตกนี่ถือว่าเป็นถุงมือที่โหดมากครับจริงเอ้ยใจเย็นอย่าไปฆ่าวัวดิแน่งเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บนึงโอเคมันระเบิดแล้วสวยพี่สวยแตกหนึ่งฮะนัดเดียวแตกเลยเหรอวะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นบ้าไปแล้วโคตรโหดเลยถุงมือบ้าแล้ววะเนี่ยโหดจริงอะไรจริงนะฮะโอ้โหขนาดวิเทอร์ยังไม่รอดถ้าเป็นเอนเดอร์ดักกอนเนี่ยคงไม่รอดแน่นอนผมว่านะคงไม่รอดแน่นอนโอ้อะไรมันจะโหดขนาดนั้นนะครับนัดเดียวแตกอะคิดดูนะครับไม่ต้องยิงเข้าหัวเนี่ยยิงเข้าตัวนี่ก็แตกแล้วฮะโอ้โหดูดิถุงมือแม่งเป็นถุงมือที่โหดสั่นรัสเซียมากๆเลยเนี่ยนะครับผมขอบอกในตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับโอ้ยอมใจเลยอันนี้แค่เจมแรกนะเป็นโซอะไรไม่ใช่โซดิเป็น
Power นะครับ Power Gem นะโอ้นี่แค่นี้นะแค่นี้ก็นัดเดียวก็ขี้แตกแล้วครับแล้วถ้าเป็นโซอื่นนี่โอ้โหผมนี่ช็อกเลยนะฮะดูนะดูให้ดีนะป้าบเอาแตกหนึ่งครับพี่โอ้โหดูดินะครับนัดเดียวแตกอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตเนี้ยนะครับถ้ามันจะขนาดนี้นะเดี๋ยวลองกับมังกรดูสิเดี๋ยวผมจะเดินทางไป NDN นะครับไอ้นิ่มอยู่ไหนวะ Ender Eye of Ender โอเคถ้ามังกรนัดเดียวแตกนี่ผมโอ้โหยอมใจเลยอ่ะกับถุงมือเนี้ยโคตรโหดนะครับโหดจริง OP มากมากโอเคขึ้นมาแล้วเดี๋ยวดูกันนะครับโอ้นัดเดียวแตกทำไปเล่นไปดูดิโอ้ดูดิโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับโอ้โหมันเป็นถุงมือที่แบบว่าคือแม่งยังไงอะความรู้สึกของเรามันเหมือนเทพเจ้าครับคือมันไม่มีตัวอะไรสามารถทำอะไรเราได้อะไรเงี้ยถ้าเรามีถุงมือนี้ครอบครองนะอ่ะดูเอาตัวอย่างมีเห็นเมื่อกี้วิเทอร์เกิดมาปั๊บอ่ะถ้าเราสมมติว่าเราแบบไม่ได้มีถุงมือนี้ใช่ไหมแบบมีแบบของธรรมดาอะไรเงี้ยแบบชุดเพชรดาบเพชรอย่างเงี้ยแบบจะสู้อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาสู้ถูกป่ะล่ะมันก็นิดนึงอ่ะครับอาจจะมีตายบ้างแหละแต่อันเนี้ยแค่คลิกขวาครั้งเดียวอ่ะแม่งตายเลยเว้ยมังกรก็เหมือนกันฮะเอาเมื่อกี้เห็นป่ะล่ะผมเข้ามาปั๊บกดคลิกขวาครั้งเดียวมังกรตายครับวินาทีเดียวตายเลยความรู้สึกเราเหมือนเป็นเทพเจ้าอ่ะผมมีความรู้สึกงี้นะเว้ยมาเจอไอ้ถุงมือนี้นะครับแม่งโหดอ่ะโหดมากนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูเจมต่อไปกันดีกว่าครับโอเคเจมต่อไปก็จะเป็นเป็นโซเจมนะครับอันนี้เป็นเจมอะไรวะเอาไว้ทำอะไรวะโซเจมเฮ้ยเดี๋ยวนะโซเจมถ้าดูจากชื่อเนี่ยมันจะเป็นเจมที่แบบว่าลบสิ่งมีชีวิตออกเปล่าวะดูดิเพราะเมื่อกี้ผมคลิกขวาที่ไก่เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วไก่มันหายไปเลยเว้ยเฮ้ยดูดิเหมือนมันโดนวาร์ปอะครับคุณผู้ชมครับเหมือนมันโดนดึงไปโลกอื่นอะไรอย่างงี้ป่ะวะแบบลากไปลงนรกวะเอ้ยไม่ใช่แล้วบ้าคนละเรื่องกันแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นเจมที่แบบว่าลบสิ่งมีชีวิตออกมากกว่าครับแบบไม่อยากให้ตัวอะไรอยู่ก็ลบไปฮะโอ้นี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะถ้าเป็นชีวิตจริงนะเว้ยผมไม่ชอบใครสมมติว่าผมมีคนไม่ชอบใช่ไหมผมแบบเจอไอ้นี่อีกแล้วแม่งลบทิ้งแม่งเลยอะไรเงี้ยนะครับแบบลบทิ้งไปเลยนะฮะลบออกไปจากโลกเนี่ยนะครับอย่าได้เจอกันอีกเลยนะฮะอะไรประมาณนี้ นะครับล้อเล่นนะครับพูดขำๆเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่เจมที่แบบว่าลบสิ่งมีชีวิตอย่างนี้หรือเปล่าคือมันสามารถเสกได้ด้วยใช่ไหมดูดิอ๋อมันเสกได้ด้วยอ๋อเข้าใจแล้วคือเราลบอย่างเดียวไม่ได้นะครับคือจะลบก็ได้อะแต่จะเอากลับมาก็ได้อะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับโอ้โหโคตรเท่เลยคือเนี่ยดูเนี่ยปึ๊บสมมติเราไม่ชอบวัว4ตัว5ตัวนี้แล้วเราอยากจะย้ายมันไปที่ไหนอ่ะย้ายมันไปที่ ADA นะสมมติอยากให้มันไป ADA ใช่มั้ยให้มันไปครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นชีวิตจริงนะเว้ยสมมติว่าผมไปเจอผู้หญิงคนนึงนะครับสมมติผมไปเจอผู้หญิงคนนึงนะแล้วแบบโหได้ว่ะผ่านอะไรเงี้ยแบบแม่งได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ถุงมือนะคลิกขวาที่ผู้หญิงคนนั้นเว้ยปึ๊บแล้วผมก็จะกลับมาที่บ้านเว้ยมากลับมาที่ห้องแล้วผมก็จะคลิกชิปคลิกขวาที่เตียงบ้านผมนี่แหละปั๊บผู้หญิงคนนั้นก็จะมาอยู่ที่เตียงผมแล้วฮะอะไรประมาณนี้นะครับแม่งถูกมือแม่งสารพัดประโยชน์มากอะ นะครับ
โอเคโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูเจมที่3ดีกว่าครับนะผมรู้สึกว่าผมจะออกทะเลไปไกลแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทำได้สวยก่อนนะครับโอเคชอบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเจมที่3นะครับโอเคเจมที่3คือเรียลลิตี้เจมอันนี้เป็นเจมเกี่ยวกับอะไรครับพี่อ๋อเป็นเจมทุบบล็อกเหรอหรือไงอ๋อเป็นเจมที่ทุบบล็อกใช่ไหมเฮ้ยโอ้เจมนี้ทำอะไรได้บ้างเหรออ่ะเจมนี้เนี่ยจะสามารถเปิดปิดเกมโหมดได้นะครับเดี๋ยวดูอันนี้คือปิดเกมโหมดนะแล้วก็จะสามารถทุบดินได้ด้วยนะครับทุบบล็อกทุกอย่างได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรก็ตามก็ทุบได้หมดฮะดูเนี่ยเห็นไหมนะครับโอ้เป็นไงเทปละอันนี้ก็คือเปิดปิดเกมโหมดใช่ไหมดีเนาะไม่ต้องมานั่งทับเกมโหมด1เสียเวลานะฮะเอ้ยเบดล็อกมันทุบได้ป่าววะผมว่าน่าจะไม่เหลือนะดูทรงแล้วนะฮะดูทรงแล้วเนี่ยทุบได้วะนะครับถ้าเป็นชีวิตจริงนะถ้าเป็นชีวิตจริงผมนะเว้ยผมจะใช้เจ้าเรียลลิตี้เจมเนี่ยสมมติว่าผมอยากไปพังบ้านใครใช่ไหมสมมติแบบบ้านไอ้นี่มึงแบบอะไรไม่รู้แบบเสียงดังว่ะแบบคนจะนอนอะไรเงี้ยแบบชอบทำอะไรเสียงดังอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ถุงมือเนี้ยใช้เจมเนี้ยไปพังบ้านมันเลยเว้ยคือที่ขวาเนี่ยปุ๊บแล้วบ้านมันก็จะแบบอย่างเช่นอะไรอ่ะกระจกแตกเงี้ยไม้แตกเงี้ยแบบเอาไอ้บ้านเละเลยอะไรอย่างงี้เนี่ยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรียลลิตี้เจมนะครับผมโอเคมาเจมต่อมาครับก็จะเป็นเจมเป็นMind Gemนะครับอันนี้น่าจะดูจากชื่อแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเจมเกี่ยวกับจิตใจนะครับผมMind แปลว่าจิตใจนะครับผมนะMind แปลว่าจิตใจนะจ๊ะโอเคดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างต้องคีย์ขวาที่สิ่งมีชีวิตป่าววะหรือไงอันนี้ใช้ไงอ่ะครับพี่มันเป็นเจมเกี่ยวกับอะไรวะเอ้ยทำไมมันมีเสียงติ๊กๆๆด้วยวะมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไรวะ My Gem โอ้ยอาหารจะหมดวะแป๊บนึงเสกอาหารแป๊บนึงฮะแอปเปิลทองเลยหิวนะครับไม่ไหวแล้วไม่หิวก็หิวจริงๆอ้าวเจ้าวัวมันเป็นแบบยังไงอะผมว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างได้แหละแต่ผมไม่รู้มากกว่านะครับเอ๊ะมันทำอะไรได้ป่ะอ๋อรู้แล้วว่าไอ้เจมเนี้ยมันทำอะไรได้เว้ยคือไอ้เจมเนี้ยมันสามารถดูด EXP ได้นะครับ EXP จากผู้เล่นน่ะใช่ป่ะนะครับผมไปอ่านมาเว้ยในเว็บมอดนะครับนะคือแล้วมันสามารถลบบัฟได้ด้วยนะดีบัฟอะครับผมดีบัฟแปลว่าลบบัฟออกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะใช้มันดูด XP ได้เหรอ XP อุ๊ยฝนตกด้วยแป๊บนึง XP ตัวอะไรอ่ะมันต้องเป็นมันน่าจะเป็นเพลเยอร์อ่ะมันเขียนว่าเพลเยอร์น่าจะเป็นผู้เล่นแหละมั้งนะครับโอเคข้ามไปนะครับโอเคมาเจมสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นไทม์เจมนะครับผมน่าจะเป็นเจมแห่งการเวลานะฮะอ๋อโอเควาร์ปได้มั้ยอ๋อไม่ใช่นี่หว่าสเปซเจมขออภัยด้วยครับมันมีเดี๋ยวเอาให้หมดเลยแล้วกันมันมีทั้งหมด6เจมนะครับอันนี้คือเจมที่5ใช่ไหมสเปซเจมก็คือจะเป็นเจมที่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้นะครับโดยใช้วิธีการเทเลพอร์ตนะครับยิ่งกว่าเอนเดอร์แมนอยู่เนี่ยเอ้ยมันไกลได้กี่บล็อกวะอ๋อใช่นะครับคือถ้าเราชิปคลิกขวาเนี่ยก็จะเปิด Ender Chain ให้เรานะครับคือเราไม่ต้องมานั่งเปิด Ender Chain อะไรเงี้ยคือเราชิปคลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็จะเราอยากวาร์ปไปไหนก็วาร์ปได้หมดอ่ะตอนเนี้ยไม่คูลดาวน์ด้วยอ่ะอยากวาร์ปก็วาร์ปอ่ะประมาณนั้นนะฮะโอ้ถุงมือนี้มันช่างสารพัดประโยชน์จริงๆฮะผมเรียกงี้เลยนะครับจริง
ถ้าคุณใช้มาเกิดประโยชน์มันก็จะเกิดประโยชน์นะเว้ยอย่างก็อย่างที่ผมบอกฮะอย่างเช่นเนี่ยโซเจมอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปเจอผู้หญิงคนนึงใช่ป่ะสมมติว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักมากแล้วคือเราอยากใช้ประโยชน์จากมันไงเราก็คลิกขวาที่ตัวผู้หญิงคนนั้นเว้ยแล้วเราก็กลับมาที่บ้านกลับมาที่ห้องแล้วเราก็ชิปคลิกขวาผู้หญิงที่เตียงครับผู้หญิงก็จะไปนอนอยู่บนเตียงแหละประมาณนั้นนะครับไม่ใช่แหละ มันไม่ใช่แล้วนะ ไม่ใช่แล้วนะ แหมชอบอ่ะรู้ชอบพี่รู้น้องชอบเว้ยนะครับก็ พูดขำๆเนาะนะครับขำๆกันไปนะนะครับไม่อยากให้คลิปนี้มันน่าเบื่อนะครับเราก็ต้องแบบนิดนึงนะครับนะจริงๆพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกพี่เป็นคนเรียบร้อยจะตายนะ นะครับโอเคก็ขำๆไปเนาะนะครับโอเคเจมสุดท้ายนะจะเป็นไทม์เจมนะครับอันนี้น่าจะถ้าผมเดานะเว้ยมันน่าจะเป็นเจมที่ปรับกลางวันกลางคืนได้ใช่ป่ะใช่ป่ะวะอ๋อจะได้บัฟใช่ไหมอ๋อไทม์เจมอ๋อนี่มันจะปลูกไอ้นี่ให้เราได้เว้ยปลูกหญ้าได้นะครับปลูกหญ้าได้ดูดิเห็นไหมปลูกหญ้าได้ปลูกพืชได้ครับไทม์เจมเนี่ยก็สมกับชื่อมันนะครับคือถ้าเราปลูกผักทำฟาร์มอะไรเงี้ยแล้วคือแล้วกว่าพืชผักมันจะโตมันก็ต้องใช้เวลาถูกป่ะก็สมกับชื่อมันครับไทม์เจมถ้าเราอยากให้มันโตก็คลิกขวาเนี่ยมันก็โตให้แล้วนะฮะแล้วคือถ้าเรารีบหรืออะไรเนี่ยสมมติว่ามีภารกิจรีบมากเราก็ชิปคลิกขวามันก็จะได้บัฟมาฮะก็เป็นบัฟสปีดนะครับเนี่ยบัฟหมดนี่เลยอ่ะนะครับเอ้ยหมดนี่ปะวะเดี๋ยวนึงเดี๋ยวลองกินในนี่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะกินนมลองดูสิอ๋อจะได้แค่2บัฟนะครับก็จะมีบัฟเฮสกับสปีดนะครับนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับ Infinity Gauntlet นะครับโอเคนะใครสนใจอยากจะเล่นมอดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยละกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ